สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ลองทดสอบฟีเจอร์ Smart Config นะครับเดี๋ยวลองดูโค้ดก่อนโค้ดเนี่ยก็จะง่ายมากหลังจากบูตมาปุ๊บ1วินาทีครับบูต ESP8266 ขึ้นมาเราก็จะมีปุ่มอยู่ปุ่มหนึ่งครับเป็น ESP0 มีเวลา1วินาทีถ้าหลังจาก1วินาทีแล้วเรากดปุ่มลงไปปุ๊บแล้วก็ถ้ากดเป็นระยะเวลานานกว่า2,000มิลลิเซคันด์หรือว่า2วินาทีครับจะให้ start smart config ครับแล้วก็พอ smart config เสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็ให้ต่อ Wi-Fi ส่วนตัว smart config เนี่ยครับจะ config ผ่านแอป CMMC smart config ครับซึ่งเราเอามาปรับหน้าตาอย่างเดียว source code มีใน GitHub ครับก็วิธีการทำการทดสอบก็ง่ายมากดูครับอันนี้ GPIO 0ครับแต่ว่าต้องกดหลังจากบูทไม่งั้นเดี๋ยวมันเข้าโหมดแฟชเฟิร์มแวร์อ่ะกดรีเซ็ตเลยครับปึ๊บแล้วก็กดปุ่มครับดูตรงนี้ครับมีเวลา1วินาทีครับตอนนี้ begin smart config นะครับ smart config เนี่ยก็เสร็จแล้วไปที่แอปต่อครับก็เลือก SSID ครับตอนนี้ก็คือเป็น NAT ก็ใส่พาสเวิร์ดลงไปตอนนี้แอปก็ยังไม่เสร็จถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้โหลดที่ App Store เหมือนกันครับก็ให้กดใส่พาสเวิร์ดแล้วกดคอนเฟิร์มปุ๊บก็จะรอมันหมุนไปเรื่อยๆครับทีนี้มันเป็น Android เราสามารถไปแอบดูล็อกได้ครับมาดูตรงนี้ครับเราใช้ ESP touch มันส่ง send GC code เดี๋ยวจะส่ง GC code เพื่อไปคอนฟิกก็คืออะไรบางอย่างให้ไปอ่านโค้ดเอาเองนะครับทีนี้ก็รอไปเรื่อยๆมันจะคอนฟิกอยู่แป๊บหนึ่งครับก็จะหมุนตอนนี้จะเปิดตัวนี้อยู่นะครับอันนี้คอนเนคติดแล้วคือเมื่อกี้ใส่พาสเวิร์ด12345678ไปก็คืออันนี้คอนฟิกเสร็จเรียบร้อยบอกคอนฟิกซักเซสแล้วก็ได้ SSID มานะครับแล้วก็พาสเฟสก็คือพาสเวิร์ดพออันนี้คอนเนคไปปุ๊บก็ได้ IP มาตรงแอปก็จะบอก IP ว่า 172.20.10.3 นะครับก็คือตรงกับใน Arduino ที่เราพิมพ์โค้ดเอาไว้นะครับก็ตัวนี้นะครับตัว ESP8266 นะครับไม่ต้องต่อ Wi-Fi เข้ากับโทรศัพท์หรืออะไรเลยนะครับมันมีวิธีการคุยกันเป็นบอร์ดคาสต์หรือว่าทำอะไรสักอย่างหนึ่งก็ส่งแพ็กเกจแล้วก็รู้เรื่องแล้วมันก็ส่ง Data ไปที่ ESP8266แล้วมันก็ฟึบต่อ Wi-Fi ได้เลยทีนี้กลับมาดูโค้ดอีกทีนึงมันก็จะมีคำถามว่าอ้าวแล้วต้อง Smart Config ตลอดไหมก็คือไม่ต้องนะครับก็คืออันเนี้ยถ้าเรากด2วินาทีถึงจะเข้า Smart Config ทีนี้เราก็รีเซ็ตแล้วเราก็ไม่ต้องกดครับก็จะเห็นว่าข้างซ้ายมันวิ่งก็คือ Smart Config เนี่ยมันจะเก็บ Username Passwordก็คือ SSID กับ password ไว้ใน memory ที่อยู่ในนี้เลยครับ memory คือเป็นน่าจะเป็น flash memory หรือ eeprom หรืออะไรสักอย่างเนี่ยไม่รู้ก็ถ้าไม่ config ก็ต่อ wifi ได้ปกติก็ใช้งานได้ปกติครับก็ถือว่าเป็นสุดยอดนวัตกรรมของ ESP8266 เลยทีเดียวครับก็วันนี้จากกันไปด้วยแต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับ makerในวัน Make for Mom Edition ครับสวัสดีครับ